ูดคุยกันเลยตอนนี้อยู่ในสายแล้วคุณเบนจมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นต้องคุยเลยสืบเนื่องตั้งแต่วันศุกร์นะคะที่ทองเจอแรงเทขายทำกำไรสวนทางกับภาพตลาดหุ้นโลกและสัปดาห์นี้มีอีกหลากหลายอีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นทาง YLG ประเมินแนวโน้มราคาทองคำยังไงคะราคาทองคำมีอ่อนตัวลงแรงในช่วงวันศุกร์หลังจากที่มีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญในตลาดแรงงานที่ออกมาดีเกินคาดนะคะก็เลยทำให้ทั้งดอลลาร์สหรัฐมีการแข็งค่าขึ้นตลาดหุ้นเองก็มีการขานรับในเชิงบวกทองก็มีการอ่อนตัวลงมาแต่จะเห็นได้ว่าค่ะโดยรวมแล้วราคาทองคำเนี่ยยังมีโอกาสอ่อนตัวลงก็จริงแต่ว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาทองเนี่ยไม่มีการทำโลใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณอันดีค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่อยากที่จะนิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าภาพรวมในระยะกลางจะเห็นได้ว่าทองยังมีโอกาสปรับตัวลงได้อีกค่ะดังนั้นอยากให้นักลงทุนเนี่ยลงทุนในระยะสั้นๆเป็นหลักนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าตั้งจุดตัดขาดทุนประกอบการลงทุนทุกครั้งที่สำคัญค่ะอย่างที่คุณแพรบอกก็คือสัปดาห์นี้อีเวนต์แน่นๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะอย่างการประชุมเฟดการประชุม ECB หรือการเลือกตั้งของอังกฤษตรงนี้จะส่งผลต่อทองคำไหมคุณเบนจามาส่งผลแน่นอนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของเฟดเนี่ยจะเห็นได้ว่าเฟดวอชทูตอนนี้เนี่ยนักลงทุนในตลาดคาดการณ์ว่า 100% เต็มเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้แต่ในการประชุมครั้งนี้ก็จะมีการเปิดเผยทั้งในแง่ของ Economic Projection นะคะ Dot Plot แล้วก็มี Press Conference ของประธานเฟดเจอโรม พาวเวลซึ่งเราน่าจะได้เห็นแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดในปี2020ค่ะถ้าหากว่าทุกอย่างที่เปิดเผยออกมาเนี่ยเป็นไปในเชิง Dovish หรือเชิงที่ราบในเชิงสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินหรือเปิดโอกาสสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตทองคำก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นได้เช่นเดียวกันแต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าเฟดมองว่าเศรษฐกิจยังดีอยู่นะคะแล้วก็ส่งสัญญาณในเชิงฮอกกิชหรือเชิงสนับสนุนการกลับมาคุมเข้มในกระทางการเงินเราก็ยังต้องระมัดระวังแรงขายในตัวตลาดทองคำนะคะนี่คือเรื่องของเฟดแต่ส่วนของ ECB เนี่ยเรนเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เอฟเฟกต์กับตลาดมากนักเพราะว่า ECB เขาเพิ่งลอนช์ตัวโครงการ QE ไปนะคะดังนั้นเขาน่าจะมีการคงนโยบายทางการเงินเพื่อที่จะรอดูเอฟเฟกต์ต่อเศรษฐกิจมากกว่านะคะให้น้ำหนักเกี่ยวกับเฟดเป็นเรื่องแรกส่วนเรื่องของการเลือกตั้งอังกฤษเนี่ยเชื่อได้ว่าพรรคอนุรักษ์นิยมของนายบริส จอนสันน่าจะได้รับคะแนนเสียงข้างมากนะคะดังนั้นปอนด์ก็น่าจะแข็งค่าแล้วก็มีโอกาสหนุนราคาทองคำได้เช่นเดียวกันแต่ว่าไฮไลท์จริงๆจะอยู่ในวันที่15ธันวาคมนี้ค่ะจะเป็นเดดไลน์ที่สหรัฐจะกลับมาเรียกเก็บภาษีนำเข้ากับจีนในอัตรา 15% ต่อสินค้าวงเงิน 1.5 แสนล้านเรื่องอันนี้เป็นเดดไลน์สำคัญกว่านะคะถ้าหากว่าเก็บไม่มีการดีเลย์ทองก็มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้ในสัปดาห์หน้าค่ะค่ะแสดงว่าฟังจากเหตุจากปัจจัยจากสิ่งที่ต้องตามแล้วเนี่ยโอกาสที่ราคาจะสวิงขึ้นหรือสวิงลงเนี่ยมันมีความเป็นไปได้หมดเลยกรอบสัปดาห์นี้ควรจะต้องยังไงดีคะคุณเบนจามาคะเบื้องต้นอยากให้รอดูในโซน1453ยูซ่าไฮอัลส์นะคะหรือราว 20,000 กับอีก850บาทต่อบาททองคำถ้าหากว่ายืนอยู่ได้ใครที่รับความเสี่ยงได้อาจจะใช้จุดนี้เป็นจุดในการทยอยเข้าซื้อค่ะแต่แนะนำว่าต้องตั้งสต็อปลอสนะคะก็คือถ้าหากว่าทองมีการหลุดระดับ 1,445 ยูซ่าไฮอัลส์หรือราคา 2,700 บาทต่อบาททองคำใครที่มีทองอยู่ควรจะตัดขาดทุนออกไปบางส่วนเพื่อรอซื้อในแนวรับที่ต่ำกว่าค่ะในทางกลับกันพอทองคำมีการดีดตัวขึ้นนะคะไม่ผ่านโซน 1,471 ยูซ่าไฮอัลส์หรือ 21,150 บาทต่อบาททองคำก็อยากให้ทยอยออกนะคะเพื่อลดความเสี่ยงค่ะแต่ถ้าหากว่าผ่าน 1,471 ไปได้ค่อยรอขายในโซนไฮเดิมของสัปดาห์ที่แล้วบริเวณ 1,484 ยูซ่าไฮอัลส์หรือราว 21,300 บาทต่อบาททองคำโอเคได้เลยค่ะวันนี้คุยเยอะหน่อยขอบพระคุณคุณเบนจามามากนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ